ลงน้ำก่อนนะคะวันนี้พวกเราจะไปเชงเม้งกันที่เขาใหญ่ค่ะนอกจากไปเชงเม้งแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการรวมตัวของทีมภาควิวัฒน์แฟมิลี่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยจะไปรวมตัวกันที่ยูโรเวียนนาเมลเนกบ้าสืบเนื่องจากเหตุการณ์โคโรนาไวรัสนะคะทำให้พวกเราโดนเทจากยุโรปก็เลยมารวมตัวกันที่โฮเทลลาบริสปักช่างเขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยเด็กๆไปด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าไปคนเดียวเราจะไปไหนกันคะพวกเราคือทีมกู้ภัยแล้วคนนั้นใครอ่ะถึงแล้วนะครับฝนตกหนักมากครับตอนนี้เราอยู่กันที่สุสานที่เราจะมาเชงเม้งที่ปากช่องแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าโชคดีที่ทุกคนเตรียมรองเท้าแบบเปียกได้มาถึงแล้วค่ะเราอยู่ห้อง312 313เดินเข้ามาเลยประตูไหนก็ได้เนี่ย312 313เนี่ยตอนนี้เราหนีแว็บออกมาจากห้องนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไปดูภูวิลล่ากันให้เด็กๆอยู่เล่นตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเราไปถึงภูวิลล่าแล้วเนี่ยเราจะได้ถ่ายรูปจะอี้จะอ่านเรามากับเน็ตไอดอลนะคะเราต้องให้เด็กไอดอลเขามีแบบภาพข่าวก่อนทำคุณพระอ๋อตกใจนึกว่าเขาเตรียมจักรยานไว้ให้ไม่ใช่เขาเอาของมาไว้ให้เป็นของลูกอันนี้คือบรรยากาศค่ะเห็นไหมก็รู้เลยว่าไหนเตียงป้าซึ่งก็คือเตียงนี้นั่นเองส่วนเนี้ยนั้นเป็นเตียงแม่ลูกเฮ้ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยกระเป๋ากุ๊บกี้ปุ๊กปี๊ก thank you so muchป้าลองให้แน่นอนจ้าน้ำตาไหลมีเนสเพรสโซ่ไปอีกโอ้ยคุณพ่ออยู่ดีด้วยเด ไปทานอาหารเย็นกันที่ห้องอาหารนะคะจัดที่ไว้ให้เราแล้วไปเลยเชิญนั่งเลยค่ะเด็กๆไปเร็วไปบอกพี่เขาอยากฟังเพลงอะไรบอกพี่เขาเลยพูดพอๆครับพี่ไม่เคยร้องเลยอ่ะมีเพลงอื่นได้ไหมคะ perfect ได้ไหมคะโอเคเฮ้โอเคไปรอฟังกันพี่เขาเครียดเลยไม่เคยร้องเพลง Shape of You สรุปพี่ต้าได้ขอเป็นเพลงอะไรไปครับเมื่อกี้ Perfect โอเคตกใจว่าหลานรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าจะเพิ่งตื่นเขาจะปั่นกลับบ้านเองกลับโรงแรมเองใครลูกคนเก่งเล่นสนุกเกินหลับปุ๋ยไปแล้วครับสองหนุ่มแล้วมาม่าจะนอนตรงไหนเนี่ย
ป๋านอนตรงนี้ป๋ามาดึกไหนครับกูดมอร์นิ่งยามเช้าครับทุกคนผู้คนตื่นตั้งแต่7โมงวันนี้น่าจะได้ว่ายน้ำแหละเพราะว่าอากาศไม่ชื้นเกินไปฝนไม่ตกไปเลยครับทำไมตรงนี้มันไม่มีสระว่ายน้ำแล้วล่ะเอ้ามันคนละที่มันอยู่ตรงนู้นไปตามเฮียมาพาน้องไปทานข้าวไปลูกไปโอ้ยไปแม่จ้าเดี๋ยวเฮียทานข้าวหรือยังมาแล้วน้องล่ะเติมพลัง3คำไปเร็วเฮียตามมาความไม่ต้องมีอะไรก็สนุกได้ที่เรากำลังจะไปสระว่ายน้ำกันเขาบอกว่ามีสไลเดอร์แล้วก็มีแบบเหมือนอุโมงค์น้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องดูมาเลยเก่งมากมากน้ำไม่ค่อยเย็นนะคะดีมากไปสระอุโมงค์น้ำก่อนนะคะไปแล้วนะคะ1 2โห้ยก้นกระแทกเลยคุณผู้ชมครับผมกำลังเก็บเป็นสไลเดอร์ด้วยตัวเองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ผมกำลังจะก็เดินลงน้ำนะครับผมกำลังเก็บสไลเดอร์แล้วนะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมไปเลยครับยูทูบเบอร์มือใหม่ครับอีกหนึ่งความประทับใจของสระว่ายน้ำที่นี่ที่หวันต้องเล่าให้ฟังนะคะก็คือพื้นบริเวณใกล้ๆสระเด็กเนี่ยมันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะคือมันไม่ใช่หินขัดคือมันเป็นเหมือนหินขัดจำลองที่มันเดินแล้วมันนุ่มเท้าอ่ะแบบเนี้ยดีมากคือแบบปลอดภัยต่อเด็กๆแบบเซฟตี้พอเด็กๆสุดๆโฮเทลลาวานิสรับเย็นก็พร้อมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากเล่นน้ำกันเต็มอิ่มแล้วเด็กๆกำลังฟังนิทานเสียงเคลิ้มเคลิ้มกำลังจะหลับแล้วสำหรับทริป2วัน1คืนนี้ตรงจีไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่มันกำลังแบบทุกวันไม่รู้ว่าต่อทริปต่อไปเราจะได้ไปเที่ยวไหนอีกหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ถึงแม้จะอยู่บ้านพวกเราก็มีความสุขกันได้เนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ผ่านสถานการณ์วิกฤตระดับโลกครั้งนี้ไปได้ด้วยกันแล้วก็ด้วยดีทุกคนค่ะสำหรับบล็อกนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสู้ๆนะ